วันนี้เฮาตัดทั้งหลายปะกันก่อวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์หลายท่านก็นั่งยิ้มตั้งแต่ตีสามฟังรายการมาก่อนยิ้มไม่ใช่ยิ้มเนี่ยวันนี้หวยจะออกตั้งความหวังไว้สูงสุดพ่องมหาบัดดีพ่องมาแลมเต็มแตะพ่องวันนี้เดือน6เดือน5เหนือขึ้น7ค่ำมันผูกกว่าจะวันศีลครับลองกองแกงลองกองแกงเดือน3เดือน4เดือน5ก็เดียวก็จะมาฆ่ามันก็อย่างที่ได้แจ้งได้บอกคือทุกท่านไปว่าจะพยายามโค่นเอาธรรมเก่าตีมีอยู่มาเทศนาให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังวันนี้ก็จะโค่นพระธรรมเก่าโอ้ตะเมินละอาจารย์มหาบุญคิดวัชระศาสตร์เป็นผู้พิมพ์เอาไว้ตั้งแต่เมินมาละก็ได้ชื่อเรื่องว่าสุริยะวงศ์ไก่สอนความจริงเสาะหาธรรมที่หับปากท่านทั้งหลายว่าจะเอามาเทศให้ฟังปรากฏว่าธรรมตัณหาสามเง่ามันเหลือเกิงเดียวเห็นเกิงหนึ่งพวกยืมไปแล้วบอกมาส่งอ่านได้พ่องบาดได้พ่องเพราะมันเป็นตัวเมืองปวกยืมไม่เห็นครึ่งบ่เอามาส่งเจ้าบ่เดียวก็เลยบ่ได้ไปปะใส่ทำกับนี้ที่ว่าสุริยะวงศ์ไก่สอนวันนี้จะเอาผูกแรกผูกคนหนึ่งมาเทศนาท่านทั้งหลายได้ฟังถึงหมดกันมันมี6ผูก6ผูกก็จะได้เวลา6ทุกถ้าบ่ติดภารกิจการงานอันใดวันนี้ก็ขอท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นธรรมข้าวชื่อว่าสุริยะวงศ์ไก่สอนเป็นผู้ทวนหนึ่งตามลำดับเวลาอันสมควรสืบไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังธัมมเตสานังตัตวะอะลัมปะกะเทสิภะคะวะอันวะพระพุทธเจ้าปางเมื่อสถิตเข้าอยู่ในเมืองกัปปิลพัสดุ์ในกาลสมัยนั้นนายังมีเจ้าภิกขุทั้งหลายมีมหาอานันตะเป็นประธานก็มาชุมนุมกันในโรงธรรมจากกรรมมันเป็นเหตุจับเธอพระเตชีญาว่าอาวุโสดูกะลาตันทั้งหลายเฮ้ยมวลมากเทวทัตผู้ขนาบหิงสามากระตำปาลาบาปลายแก่พระบุญผายพุทธเจ้าแม่นมันใจเศร้ามัวดำกระตำปองลายแก่ภาพดาวศรัทธาก็บ่เสมอบุญสมปานแห่งพระพุทธเจ้าได้จะและนาบัดนี้เทวทัตผู้หยาบร้ายก็ไปตกใหม่อยู่ในอเวจีนรกหมดเต่าแต่นั่นนาจินจามานวิกา
นางจินจาก็มากระตำมายาแห่งมันเป็นดังมีกับพระต้องใหญ่มาสู่ที่กลางหมู่ใหญ่คนตั้งหลายอันมานั่งยายเป็นหมู่ไปนรกอดอยู่หมดใดเทวดาเนี่ยจองไว้เอาไปฮือนางจังไรบาปใบฮือไปมุกไม่เอาเวทีดังได้หันมานี่แหละนาสัทธาอันว่าสัพพัญญูตูนเป็นผู้แก่โลกตูนพูดจากโอกะวัตะสงสารพระประสัทธิสำราญอยู่ในแก้วกูกันทะกุดีโสตัญญานมีผ่องแผ้วพระตนแก้วได้ยินกรรมพุทธาอันภิกขุมาโจตนาทีถอยพระยอดซอยศรัทธายิ่งเสด็จลีลามาสู่ในสภากูดงธรรมเสด็จมานั่งเหนืออาสนะอันภิกขุสังฆาปูไว้แล้วพระตนแก้วได้ยินกรรมพุทธาอันภิกขุมาโจตนาทีถอยพระยอดซอยศรัทธาจิ่งเสด็จลีลามาสู่ในสภาแก้วกู่ลงธรรมสเสด็จมานั่งเหนืออาสนะอันภิกขุสังฆาปูไว้แล้วพระตนแก้วจิ่งกล่าวคาถาถามภิกขุสังฆามวลมากในสันนิบาตลงธรรมด้วยกรรมอันมวลหูว่าภิกขเวดูกัลลาภิกขุทั้งหลายอันมานั่งยายเป็นถอยมีบ่น้อยนำนาต้านทั้งหลายมาจากกรรมอันใดยังไปตันแล้วดังพระตนแก้วมาจวนใส่จริงลวดปากันยังไว้บ่เจียนจานี่จาตะตาในกาลยามนั้นเจ้าภิกขุสังฆาก็จิ่งยอหัตถาน้อมเกล้าไหวพระเจ้าศรัทธาว่าพันเตพระกัวาคาเดพระพุทธเจ้าข้าบาทเจ้าตั้งลายมานั่งยายเป็นหมู่ได้มาพูดยันจาเทิงผูกปาลาใจบาปคือเทวทัตหยาบหิงสากับนางจินจามานะวิกาอันมาปองหิงสากระตำลายแม่นมาปองลายเต้าใดก็บ่เสมอปาละมีธรรมแห่งพระองค์คำเป็นเจ้าใดกรรมบาปใบเรื่องนั้นนะปุ๊กปล่อยมาตอบซ้ำเฮอเขาตกขำอยู่ในมออเวจีไฟมู่ไม่เฮอใดแสบใดเฮอนานก็มีและว่าอานนะอาทะโหพระกวาอาหันว่าพระพุทธเจ้าทูลภาพเงาติโลกาพระก็จริงเตสนา ว่าพิกเวดูกาลาภิกขุตั้งหลายเตวตัตตมาปองขนาปองคำลาหิงสานางจินจามานะวิกาผู้มีใจโหดมาใส่โตพระเจ้าก็หมดเต้ามีแต่ในกาลบัดนี้นาในกาลเมื่อก่อนอันก็เคยมีมากันว่าสะพระศรัทธากล่าวแล้วพระตนแก้วก็ลวดย่างไว้หมดเย็นจาก็ลงตุ่มหิพาว่าอยู่หมอปาก
นั่นนาเพื่อคือโอกาสแก่ธรรมเทศนาก็มีแลย้มนั่นอันว่าภิกขุตั้งหลายอันมวลมากก็ขออภิวาทเพื่อฟังพระธรรมเทศนากับตนเจ้าโพดเล่าขีญาวาพันเตพระกวาข้าแด่พระพุทธเจ้าขอพระจุงเล่าใครจะยังอติตาล่วงแล้วเฮอพาโกดแจงแก่ผู้ข้าตั้งหลายแด่เตออะถาโขพระกวาอันว่าพระพุทธเจ้าโทนภาพเงาวิเศษตนลงลักษณะเปตอันงามได้ยินกรรมอารัธนาแห่งภิกขุสังฆาดังอันแล้วพระตนเกี่ยวจิ้งเตสนาว่าอะอิเตกาเนกิละปัญจรนกเรกุสโลนามลาจารัชังกเรสิอะติเตกาเนในกาละอันคามลวงโพ้นไปแล้วยังมีเมืองแก้วที่ว่าปัญจรนกรนันประวรเอกอ้างมีพระเจ้าจ้างเสวยราชที่ว่าพญากุศลาชราชาต้าพญาตูนนั้นมียศอันมากเตชะภาพอันนาส่วนอักกะจัญญาแห่งเจ้าชื่อว่านางหนอนเนาเมฆวดีเป็นนางเทวีเมียเก่ามีผิวหมดเศร้าเลืองไหลงามใสใหม่มากงามยิ่งกว่านางนาสนมเป็นที่อภิลมใจเจ้าแห่งหนอเนาพญากุศลาดนางน้อยนาดเป็นใหญ่แก่นางไทยสนมตั้งลายอันมานั่งยายเป็นทอยมีหมอน้อยนักหนา 16,000 นางกันนาเวทล้อมก็มีแลเมืองอันนั้นก็เต็มไปด้วยโยธาและอำมาตย์ทั้งหลายอยู่ยังย้ายเวทเฝ้าตั้งหมู่เจ้าเศรษฐีกหบดีปอก้ามีเจ้าข้าอยู่ยังย้ายคนตั้งหลายฟูงนั้นก็ยอมอยู่สุขใจโดยเข้ากาไล่นาสมบัติเหตุพญาตนนั้นจอบตัดสลาจะทำสิบสิ่งก็มีแลส่วนนางเมฆวันดีอันเป็นอัคมเหสีเตรียมลาดก็พาสูตรใดลูกใจมีรูปโสมโน้มพันวันนะอันดีอันงามส่วนพญาตนพ่อจิ้งใส่ชื่อว่าสุริยะวงกุมารว่าอันตะโตปัฏฐานะแรกแต่นั่นไปปลายนาส่วนสุริยะวงก็จำเริญขึ้นใหญ่มาได้15วัตสาก็มีแลเป็นที่ฮักแก่พญามากนักเจ้าก็มาผู้มีปุริสลักษณะอันพาเสิดมีใจมักไข่กระตำบุญฮือตานแก่ญาโจกและคนขอตั้งลายบอกขาดก็มีแลกิละดังได้ยินมาว่ายังมีแม่ยักษิณีผู้หนึ่งอันผัวแห่งมันตายเสียแล้วอาศัยอยู่ในแว่นแคว้นเมืองเบงจรนครมันก็มัวเมาด้วยตัณหาลากะจะละเดินมาลวงอากาศก็มาหันใส่พญากุศลาดญาญักก็คนิ่งใจว่าพญาตนนี่มีรูปอันงาม
ผู้จักลิปองเอาพญาตนนี่มาเป็นผัวกันมันขนิ่งใจสันนี่เลวก็มาบันดลเข้าหัวใจแห่งพญาและนางเมฆวดีก็มีวันนั้นแลอุณณที่ว่าเสในวันลูนนั้นพญากุศลาก็ปงอาจยาฮือเกเสนาว่าเฮาจักมักไข่ไปแอวเล่นในส่วนอุทยานสู่ด้านทั้งหลายจุ้งตกแต่งยังจตุลงกะเสนาสี่จำปวกแล้วตกแต่งยังเครื่องครับฟ้อนและมหรสพกังมวลเราจักไปเล่นในส่วนอุทยานฮือสนุกแก่ใจเราตั้งหลายแดดเมื่อนั่นเสนาอมาตเขาก็มาหับเอาอาจยาแห่งเจ้าฟ้าเขาก็รีบไปแต่งดายังจะตุลงกะเสนาทั้งสี่จำพวกคือว่าเสนาจ้างเสนาม้าเสนารถเสนาเตียวตีนพร้อมกับตัวนางขับฟ้อนตั้งหลายบัวละมวลแล้วเขาก็มาอัญเชิญพญากุศลาดกับตั้งนางเทวีนาถไทยเมฆวัดดีเสด็จไปโดยปนิกายก็ไปลอดส่วนอุทยานเลี้ยวก็อบรมเล่นสนุกกับโดยเสนาและคนตั้งหลายก็มีวันนั้นแลเตนะหิเหตุดังอันยักขีนีแม่ไม้ผู้นั้นมันก็ยังมัวเมาโดยลากะตัณหามันก็พิจารณาเอาพญากุศลาดมาเป็นผัวแห่งมันอยู่ใจใจมันก็มาสำแดงตัวมันให้เป็นรูปสุวรรณมิฆะวางคำตัวมีรูปอันงามดังคำแล้วก็เข้ามาในที่อยู่กลางเสนาอามาตเพื่อจักเฮนางนาถไทยเตวีตนชื่อว่านางเมฆวดีได้หันได้รู้มันจิ้งบันดลเข้าหัวใจแห่งนางราชเตวีคือมีใจมักไข่ได้กว้างคำมากนักแลส่วนอ่านว่าเสนาอมาตตั้งหลายเขาก็มาหันยังกว่างตัวนั้นมีรูปอันงามเขาก็ปากันโห่ร้องยินดีเพื่อจักยับเอากว่างคำตัวนั้นส่วนว่ากว่างคำตัวนั้นก็สำแดงมายาโล่นแล่นเล่นไปมาเหมือนดังจักคือคนตั้งหลายยับเอาตัวมันใดนั่นแหละเหมือนนั่นคนตั้งหลายเขาก็พร้อมกันไล่ยับจับเอากว่างคำตัวนั้นเต้าใดก็บ่ใดตลาดเที่ยงวันค่ำก็มีแลโสปิราชาส่วนอันว่าพญากุศลาดก็บังคับเฮเสนาอมมาตและโยธาตั้งหลายด้วยกรรมว่าสู่ด้านตั้งหลายจุ้งปากันจับเงียบเอาเฮใดกันว่าใดแล้วจุ้งนำมาเฮเกตเราเมนสู่จับเงียบกว่างบทใดดังอันกันว่าสู่เสียหลุดมือไปยามใดความตายแห่งสูก็จักมีในวันนี้จะเละว่าอันเมื่อนั่นเสนาอามาตย์ทั้งหลายเขาก็มาเวดล้อมยังป่าเพื่อว่าบ่ฮือกว่างคำหนีออกไปได้ก็มีแลสาเตวีส่วนนางเมฆวดีเตวีก็ไว้ยังพญาอันเป็นผัวแห่งตนอยู่ใจใจไปจับยับเอากว่างคำมาเหอใดโดยกรรมว่าอะหังอันว่าข้าก็มีใจใครใดยังกว่างคำตัวนี้มาไว้เล่นสว่างหัวใจพิว่าพญาหาบ่ได้ยังกว่างคำมาเฮือแก่ข้าอันว่าความตายก็จักมีแก่ข้าบ่สงสัยจะเละว่าอัน
โสราจาส่วนพญากุศลาดก็มีกรรมสิเนหาหักอย่างนางเตวีแห่งโตนมากนักพญาก็เล่งบังคับเนื้อเสนาแห่งโตนว่าในวันพูกนี้เราตั้งหลายจักล้อมเอายังกว่างคำเมื่อใดแต้และปุ่นนะที่ว่าเสดในวันลูนนั้นพญาก็เสด็จขึ้นสู่หลังม้าแล้วก็เสด็จออกไปพร้อมโดยเสนาออกไปแวดยังป่าแล้วก็ปากันโห่ร้องเป็นโกลาโหนมากนักก็มีแลสายักขินีส่วนอันว่ายักขินีตนอันกายตัวเป็นกวางคำนั้นก็กระตัมมายาเล่าลมแล่นเล่นไปมาต่างพญาอยู่นั่นส่วนยักพญาก็ขับม้าแล่นไปตามกวางคำมันตะแหลงโตนมาจากยักเหมือนดังจักยับมันใดนั่นเต้และโดยอำนาจแห่งนางยักพญาก็ลงหนต่างตัวกวางเข้าไปสู่ป่าดงนาเต้ามีแต่พญากับม้าตามกวางไปก็มีแลส่วนฝูงเสนาในต่างหลายเขาก็ลงตามรอยตีนม้าและกวางคำโดยอำนาจแห่งยักษ์นางหากกระตำฮื้อลงไปแถมป้างหนึ่งเสนาอามาตเขาก่อนปากันล่นเล่นเสาะหาพญาก็บ่ตันใดก็มีความต่ำก้อยน้อยใจมากนักล้วนลวดมาไว้นางเมฆวดีเตวีก็มีแลส่วนว่านางเตวีและนางนาสนมต่างหลายก็เอากันล่องให้เป็นโกลาโหนอุกขลุกก็มีแลแล้วนางเตวีก็จักเธอแต่งปนนิกายไปติดตามหาอย่างพญากุศลาดเจ้ากลับคืนมานางก็ร้องล่ำให้อยู่บ่ขาดก็มีแลสาปิส่วนว่านางยักขินีอันเนลมิตรนเธอเป็นกวางคำนั้นมันก็ยังผะโตนพญาไปไก่อันเป็นที่อยู่แห่งมันแล้วมันก็กลับกลายเปรตเป็นยักษ์ดังเก่าแล้วก็มาคำหลาบยังพญาคือกลัวมากน่าก็มีแลพญากุศลาดได้ยินกลัวนะได้ยินกลัวมีตัวอันสูงใหญ่มีปากอันแดงมีเขี้ยวอันยาวมีหนวดขนก็ยาวมีตาก็หลวงมีมือเหมือนดังค้อนเล็กวนปืดสะเปิงกลัวพญาก็เสด็จลงมาจากหลังม้าโดยมีใจอันสตานยานกลัวมากนักส่วนยักษ์ก็เข้ามายับเอาม้าแห่งพญาไปฉีกกินเสียแล้วมันก็หนีไปสู่ที่อยู่แห่งมันส่วนว่าพญาก็กลัวแต่ยักษ์ยักษ์มากินโตนพญายักษ์หนีไปแล้วดังอันก็มีโตนอันสันละสายกลัวตายก็รีบพันผายไปจากที่นั่นโดยมีหน้าอันเต็มไปโดยน้ำตาก็ลวดซ้ำลงหนต่างไปแถมบ่ใจหน่อยพญาก็ร้องให้ต่ำก้อยลิล่ำไรหายังลูกเมียแห่งโตนว่ากูนี่มาเป็นเต้าพญามหากษัตริย์สืบสายมาก็บอกเคยมาต้องตุกเหมือนดังอีกูจักได้ปัดภาคจากเสนาโยธาและพวกน้อยตั้งลายมาลงหนต่างแต่ตนบัดนี้ยักษ์ก็มากินม้ามงคลแห่งกูเสียแล้วเต้าเหลือแต่ตัวผู้เดียวยักษ์จักกินเสียวันใดก็ได้พญาก็กึดเถิงหาบ้านเมืองและลาจะเตวีแห่งตนก็ซ้ำล่ำไหลร้องให้อยู่สนี่ใจใจในกลางป่าไม้ดงเขียวเต้าอยู่ตนเองเดียวตานเต้าวิบากมันเนาะ
หนองนาวในอรัญญาอยู่กลางวัดนาป่าไม้เป็นตุกยากไล่เถิงผ่านก็มีวันนั้นแลตะโตปัฏฐาเนี่ยเลขแต่นั่นไปไปนาส่วนยักษ์ขี่นี่ไม่ไม่ตัวหยาบลายนักหนากันมันกินมาพญาแล้วก็คืนไปสู่ยังที่อยู่แห่งมันประมาณวันได้สามวันมันก็มาขะนิ่งใจว่าจักเอาพญามาเป็นผัวกูจักเนรมิตตนตัวคือเป็นดั่งนางเทวดามีลักษณะอันงามกว่าเทวีแห่งพญาแล้วก็จักไปดนหัวใจพญาคือเอานางเทวีไปฆ่าเสียเปิงดีจะและว่าอันกันว่ามันขะนิ่งใจสันนั้นดังนี้ก็สยองไปโดยลวงอากาศก็ลงไปสู่ตีนดอยแล้วก็เนรมิตกายคือเป็นดังเทวดาผดับด้วยเครื่องอลังการซุปซอยสังวานเอาแมวมาใส่แขนเอาแหวนมาใส่กอยมีผมอันงามและเอาสร้อยมาใส่คอมีนมทั้งสองเต่าเป็นดังตุ่มคำมีตนอันขาวดังหอยสังมีกลิ่นตัวอันหอมตั้งมวลมีอิทธิลักษณะอันงามกระตำยังสัทธรมณียะอันม่วนเพาะยิ่งนักนางก็มาเก็บเอาดอกไม้มาแซมผมแล้วก็อยู่ตัดจ้องหุ่นต่างอันพญาจักไปสู่นั่นก็มีแลโสราจาเมื่อนั่นพญากุศลาดก็จะเลอะจะระเดินไปสู่ที่นางยักษินีอันตะแลงตัวเป็นเทวดาอยู่ก็หันยังนางผู้มีรูปอันงามเสมอดังลูกเต้าพญามหากษัตริย์ในสกลจุมปูตีพญาก็มาขะนิ่งใจรีบว่านางผู้นี้มีรูปอันงามลอยว่าเป็นลูกเต้าพญาเมืองใดมาลงหนต่างไก่อยู่ที่นี่ผู้เดียวหรือว่าเป็นผียักษ์ตัวกินม้าแห่งกูนั่นจะรู้ว่าจักมาเล่าโลมเมากูอันจะลือพญาก็ลวดนั่งลี่อยู่ที่นั่นเงี้ยเหมือนดังบ่หันนางนั้นก็มีแลสาปิธิตาในเมื่อกาละนั่นส่วนนางยายักขาก็กระตำมายาอันจบเปรตโดยกิเลสกรรมก็ก้อยลีลาโตนไปตีไกยังพระแก่นไทยกุศลาดแล้วนางก็กล่าวว่าดังนี้ดูลามานวะจาเนตจลาอันเป็นพานป่าอันมาเอี่ยวลาดในดอยดงต้านมีประสงค์แต่อันจักขาสัตว์ตัดชีวิตบัดนี้ต้านก็มาเถิงป่าใหญ่ในประเทศแห่งยิงเตศเขตของเราอันเป็นสาวเตปาอันพญาเวสสุวรรณหากบังคับเพื่อเรามาอยู่หักษายังสัตว์ตั้งหลายคือว่ามิกาลาจะสีเสือโค้งเสือเหลืองเนื้อเถื่อนกว่างฟันตั้งหลายบ่คือผียักษ์และคนตั้งหลายมาซับยิงขาดยังสัตว์ตั้งหลายฝูงนี้ต้านอยู่ประเทศเขตเมืองใดต้านมีประโยชน์จะนะเยื่องใดและมานั้นจะสุราจาส่วนอันวาปัญญากุศลาเต้าก็หันนางเทวทิตาอันมีรูปงามยิ่งนักพญาก็มีสิเนหาโดยลากะตันหาครอบงามยิ่งนักก็ลวดลงลืมยังกรรมสตานเงินผัวก็ลวดละสมบัติและลาจะเตวีอันเป็นตีลักแห่งเจ้ามากนักละ
ยังบ้านเมืองแห่งโตนเสียเลี้ยวก็กล่าวกำลายว่าดูลาเจ้าเตปาส่วนว่าตัวข้าเป็นพญาสะเวยราชในเมืองปัญจลนครมีอักกะมเหสีเทวีผู้ชื่อว่าเมฆวดีหากเป็นเทวีที่รักแห่งข้ามากนักยังมีวันนึงก็หันกวางคำไปอยู่ในสวนส่วนอักกะเทวีมเหสีแห่งเราก็มีใจไข้ได้ยังกวางคำตัวนั่นมากนักก็จิ้งขอเราเอากวางคำมาใดกันว่าเงียบจับบอดใดก็จักตายเสียแลเหตุดังอันเราก็จิ้งไล่ตามกวางคำมาก็เต้าตนเดียวยังจักมีเสนาอำมาตย์ติดตามคนหนึ่งก็บ่มีเต้ามีแต่เรากับแม่ไล่กวางคำมาเป็นหนต่างงันไก่ยิ่งนักก็จิ้งมาลอดหิมวันตาประเทศผ่านใหญ่ป่าใหญ่ตีนี้ส่วนว่ากวางคำตัวนั่นก็อันตรายกับหายไปตังใดก็บ่ฮู้แจ้งคือเหลือแต่แม่กับเราจิ้งปากันตามลอยกว่างคําไปจะใจก็ไปปะใส่พญายักษ์ใหญ่มีตัวอันสูงยิ่งนักเราก็ยิ่งกลัวยักษ์ตัวนั่นก็เลยมาฉีกกินยังม้าแห่งเราแล้วมันก็หนีไปสู่ที่อยู่แห่งมันก็มีแลส่วนว่าตนเราก็หนีไปจากที่นั่นก็เพื่อจะกลับคืนเมืองปัญจลนครนั้นเป็นที่อยู่แห่งเราก็เพื่ออันแลสายักษ์ขาเมื่อนั่นนางเทวดาญายักษ์ก็จิ้งกล่าวว่าข้าได้มหาราชเจ้าก็หากเป็นมหากษัตริย์มีอักกะเทวีเมียหักดังลือพญาเจ้าปล่อยมาลงด้วยกามกุลสันใดว่ามาฟังกรรมเมียลักหากจุหือมาไล่เอากว่างคำมือใดสันนั่นจาส่วนฝูงมิกาตั้งลายอันเกิดมาในป่านี่ก็บ่ฮอนว่าจักมาอยู่ใกล้คนสักเตือเหตุดังลือนางอักกะเทวีแห่งตันเจ้าผู้นี้มาจงจังยังพญาและมักไข้พญาเจ้ามาตายเสียนี่ที่ในป่าไม้ดงนาแล้วนางจักเอาเสนาอำมาตย์มาเป็นผัวสืบราชสัมปติเต้และเหตุนั้นเสนาอำมาตย์ตั้งลายจิ้งบ่มาตามเพื่ออันแลดังข้าจักใส่ใจดูนี่จะลอยว่านางอักกะมเหสีเมียลักแห่งขัญญาเจ้าพร้อมกับด้วยเสนาอำมาตย์ก็จักมาตามขัญญาแล้วอยู่ใจใจก็จักเอายังมเหสีแห่งตานจะแลกกันว่าพญาเจ้ามีสัจจะมันเตียงแต่ดังอันข้าก็บ่อาจจักเหลือพญาใดปัดนี่ลอยว่านางอากะมเหสีแห่งเจ้าพญาหากจัดหลีปนเสนาอำมาตย์มาตามหาพญาเจ้าแต่และกันว่าพญาเจ้าจักเอาข้าเป็นอักกะมเหสีแต่ดังอันก็จุ้งไปสู่ยังที่อยู่แห่งข้าก่อนเตื้อว่าอันเพื่อบ่เฮเสนาอำมาตย์มาตันในกาละบัดนี้และเมื่อนั่นพญากุศลาก็ไปตวยตามนางเทวดาอันเนลมิตรนั้นจะเล่นนาส่วนบรรดางเทวดามันก็เนรมิตยังวิมานอยู่ในปื้นเก้าไม้อันเป็นที่อยู่ก็สนุกกันโดยกิเลสมาตุกามกับด้วยนางเทวดาอันเป็นยักษ์อยู่ที่นั่นได้7วันพญาก็จวนนางเทวดาเพื่อจักกลับคืนเมื่อสู่เมืองแห่งตนก็มีแลเมื่อนั้นนางเทวดาก็มาเนรมิตผ้าภูษาคือเป็นหงคำมีปีกมีหางไปในอากาศเขาก็จวนกันบินไปเนื้ออาจเรียกก็เฉพาะนาซึ่งเมืองปัญจลนครก็มีวันนั้นบ่อยาจะเล่นนาปะ
ธรรมานิธิตาขีญาณกล่าวยังข้าวสุริยะวงไก่สอนอันเป็นนิยายเดิมอ่อนผูกตวนเก้านิธิตังก็บังกรมโสมเลศสดินท่านศรัทธาพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังพระธรรมเทศนาสุริยะวงไก่สอนผูกแรกผูกทวนหนึ่งก็ปริปุนังลงไปพระธรรมเทศนาผูกนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อปี2511โอ้ได้หลายปีอะละแต่11 21 31 41 51 61 62 63 64 65 66 67โอ้ได้56ปี56ปีพอดีทำผูกนี้ได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นมาโดยอาจารย์บุญคิดวัชระศาสตร์ก็ได้น้อมนำมาเตเตศนาให้เฮาท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่ออนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้ยัง วัฒนธรรมในส่วนของการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมในส่วนของการแสดงพระธรรมเทศนาอู้แบบบ้านเฮาก็ว่าเทศคือท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเป็นทํานองร้อยแก้วเพราะว่าผู้เจ้าทั้งหลายเนี่ยที่ได้เทศเทศนาธรรมเนี่ยบางพ่องก็เทศโดยโวหารบางโตนบางองค์ก็เทศโดยทํานองร้อยแก้วในทํานองร้อยแก้วก็มีทํานองธรรมแต่ละตีละแห่งเชียงใหม่ก็ติดไปอย่างลำปางก็ติดไปอย่างเชียงไฮ้เป้น่านพะเยาติดไปคนอย่างแต่ละที่มีทำนองประจำถิ่นอย่างที่เคยบอกเฮอท่านทั้งหลายได้ฟังมันมีทำนองแต่เป้าไกวใบมาไต่ขั้นนาบันนาวล่องของอันอย่างพวกนี้เป็นต้นก็จะได้เหตุก็ดีก็จะได้นำเอาพระธรรมเทศนาแต่ละกับแต่ละผูกแต่ละเรื่องมาเทศนาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังตามที่ได้รับมอบหมายแต่ว่าเอวันศุกร์หน้านี่ไทยจะได้ขอดเจ้าเพราะว่าวันที่22จะได้ไปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชจิติยะวิหารสาหูพระพุทธเจ้าเก่าใหม่ใหญ่น้อยตีวัดบนดอยจอมแจ้งเพื่อจะมีปล่อยหลวงกันในวันที่22ยามแรงเนี่ยเพื่อจะยกชัดเจดีย์แล้วเมื่อคืนเพื่อจะมีสูตรมนต์ตันก็เตดจบสวดจบแล้วก็จะเตดทำเป็นผูกไปตีสี่ของวันที่23ก็จะสูดไข่ตาดังนั้นก็ในเวลานั้นจะโจรในเรื่องเตดก็จะต้องอู้จากันก่อนนั้นผู้อำนวยการสถานีก็จะจัดรายการอื่นเข้าสู่ก่อนจะได้เหตุก็ดีพระธรรมเทศนาผูกเนี่ยนางยักขีนี้เนี่ยใครให้พญากุศลาหลงตัวเก่าแล้วก็หลงแท้อยู่ด้วยกันได้7วันกำลังเอาผ้าผู้สามาแปลงโหงจะปิกบ้านปิกจองปิกบ้านปิกเมืองแล้วก็เรื่องแล้วจะเป็นจะได้ก็ลองท่าฟังไปแถมก็แจ้งเปล่าข่าวสารเฮ่ตั้นตั้งหลายได้ยินได้ฟังกันว่าวันนี้วันศุกร์ที่16ก็จะปากันไปที่โรงเรียนเทพเสด็จวิทยาตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กับคณะสงฆ์จิตอาสาส่วนหนึ่งผู้มีจิตศรัทธาตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ในเฟซในไลน์
ว่าจะได้ไปจัดกิจกรรมสังฆานุเคราะห์เอาคือนักเรียนได้มีโอกาสปะปบกับหลายฝ่ายหลายฝ่ายก็จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นจะมอบข้าวสารฮื้อละอ่อนคน5กิโลไข่ไก่คนละ1แผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคนละ10 1212มันเป็นแพ็ค1เปิ้นห่อห่อ1 12นี่ก็จะเอาฮื้อละอ่อนฮื้อได้กูคนนักเรียนมี46คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กไปละนี่ๆ46คนละอ่อนจะได้กูคนกูคนเมื่อไงนี่จะปาเอาหน่วยงานราชการอันมีหน่วยงานป่าไม้แล้วก็สาธารณสุขรพ.สต.แล้วก็สส.กล.ก็มันเป็นตัวย่อกศน.ตะก่อนน่ะคุณเปลี่ยนชื่อเป็นสคศาลาสเสือกไก่รอเรือศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยอะยังมุนะไปมาก็คือกศน.เก่านะ3หน่วยงานนี่ขอเปิ้นมาช่วยไปให้ความรู้ละอ่อนในโรงเรียนโดยเวียนฐานจัดเฮ้อเพิ่นว่าป.1กับป.2อยู่เหี่ยห้องป.3ป.4อยู่เหี่ยห้องป.5ป.6อยู่เหี่ยห้องนะหมอเข้าห้องนี้กศน.เข้าห้องนั้นแล้วก็ป่าไม้เข้าแห่มห้อง1 3ห้องคืออู้อะหยังก็ได้ที่เป็นความรู้เฮ้อละอ่อนป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 น่ะ30นาทีเบ็ดเสร็จครบ30แล้วก็ออกไปแห่ห้องเวียนกันมันจะจับอยู่ที่11โมงปลายพอดีเอหลังจาก11โมงปลายไปแล้วก็จะได้ย่างกินข้าวตอน11โมงครึ่งนี่จะย่างกินข้าวตอนไปจนถึงเที่ยงครึ่งถึงตุเจ้าฉันเพนถึงคนบ้านติดไปร่วมกันกรรมการสถานศึกษาคณะครูนักเรียนกินข้าวตอนด้วยกันเพราะว่าได้ขออนุเคราะห์มิสเตอร์ฟีโอทานคุณทิตินันโอเคียราคารเป็นเจ้าภาพอาหารทำอาหารอยู่2 อย่างเพราะว่าเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดของมิสเตอร์ฟีโอทานเปิ่นจะทำบุญวันเกิดรวดเป็นเจ้าภาพอาหารเลี้ยงกันกินข้าวตอนละดีดักบ่อประมาณสักเตี่ยงกึ่งก็เจ้าละอ่อนไปรวมกันที่โฮงอาหารวิทยากรพิเศษก็จะให้ความรู้แห่สักครึ่งชั่วโมงคำว่าวิทยากรพิเศษนี่ก็อาจจะขอคุณฟีโอมิสเตอร์ฟีโอทานเนี่ยอู้ให้ละอ่อนก็จะอู้เป็นภาษาอังกฤษจะได้ขอท่านพระครูศรีปทุมลักษ์เจ้าคณะตำบลเชิงดอยเขต1ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษจะมาแปลให้นักเรียนได้ฟังแปลให้นักเรียนได้ฟังแล้วบอเหลือนั่นไปตั้งแต่บ่ายโมงไปตั้งแต่บ่ายโมงไปคณะสงฆ์จิตอาสาก็จะปากันให้ความรู้คือธรรมะแก่ละอ่อนคือธรรมะจบแล้วบอก็จะแจกของใจในชีวิตประจำวันที่ว่าตะกี้แจกได้หมดระบอที่นี่ก็จะมาจับห่างบัตรชิงรางวัลกันพระสงฆ์จิตอาสาบางโตนก็เอาหม้อหุงข้าวฮื้อบางโตนก็เอากาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าบางโตนก็เอาพัดลมฮื้อบางโตนก็หันว่าโอ้บนผู้มันหนาวเอาผ้าตั่วผ้าห่มผ้าเจ็ดตัวบางคนก็ว่าโอ้ตุ๊กตาเขามีเนี่ยเออละอ่อนมันให้จะดีใจบางโตนก็ได้อันนั้นอันนี้มาหลายหลายอันอยู่หลายอันปิ่นโตพ่องกระติกพ่องที่นอนปิกนิกพ่องโอ้ท่านพระครูหิรันสุภธาดาก็ได้มอบรองเท้าผ้าใบมาให้อยู่31คู่ก็จะเอาไปให้ละอ่อนประจายนอนประจายมี38คนพอดี
กือบมี31 38 39 30 31เหลือหั่น3คู่เดี๋ยวจะแย่ใดก็เดียวก็จะไปว่ากันวันนี้วันค่ำเน้อจะอยู่โรงเรียนเทพเสด็จวิทยาแล้ววันพุธจะขึ้นแม่วางไปตวยท่านพระครูหิรัญสุภาธาดากับคณะจะไปศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเหมือนกันละมันผูกสสกลเหมือนกันของแม่วางบ้านปางบอกโอศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแม่ฟ้าหลวงปอกบ้านปางบอกโอที่ท่านมีศูนย์การเรียนรู้ละอ่อนมีอยู่13คนกับ17คนเนี่ยก็จะไปมอบของที่ท่านวันผูกจะออกสัก6โมงไปถึงปุ้นก็สัก8โมงปลายทำกิจกรรมกินข้าวตอนอย่างมอบของอย่างแล้วก็ปิกแฮมตี้หนึ่งก็ประบ้านแม่กวางใต้บ้านแม่กวางใต้หมู่ที่หนึ่งตำบลอันอย่างก็พูดแม่ลาน้อยแม่ห้องสอนนะลืมตำบลเนาะท่าผาปุ้มบางพ่อก็เคยไปพ่อผมก็เคยไปแต่ตาผาปุ้มมีนักเรียนมดกันอยู่10กว่าคนเหมือนกันเป็นห้องเรียนของโรงเรียนใหญ่โรงเรียนแม่เพิ่นก็อันนี้ก็ขาดแขนวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้สอยในห้องครัวเตาแก๊สกระหม้ออย่างก้าก็จะปากันเอาไปมอบเพื่อเพิ่นแต่ว่าจะไปวันใดจะเอิ้นแห่งกรรมวันนี้ไผว่างก็ขึ้นไปเอี่ยวตัวกันเนอตีเทพเสด็จโรงเรียนเทพเสด็จวิทยาก็ได้ใช้เวลาของตั้งสถานีมาก็47นาทีละเหลือนี่ไปเวลาเหลือนี่ไปก็จะเปิดสายให้ท่านทั้งหลายได้มาอู้มาจ่ากันว่าเพราะว่าหลายยกละไม่ได้เปิดสาย0817964608ให้จะโทรมารายงานกาปาอู้มาจ่ากันก็เจอเนอก็วันที่18นี่ปอยหลวงมีหลายที่นะท่านทั้งหลายไผใกล้วัดใดก็ไปวันนั้นมีวัดเมืองแม่เลนวัดอันอย่างก็ต้าต้นกวาววัดเพียงสุขวิเวกาลามเอา9134เจริญพรไปสาเจ้าเจริญพรว่าจังไดฟังเป็นวันจะฆ่าพระลุงนะเจ้าฟังจากที่ไหนโอ้ห้อยบ่อทองห้อยบ่อทองแม่ป้อล่ะจ้าอ๋อโอ้เสียงเปลี่ยนไปเนี่ยมันเสียงมันลักษณะเจ้าเป็นวันอ๋อเป็นวันพระครูจะไปในวันนี้นะจ้าจะไปวันนี้ที่อันเทพเสด็จนะพระครูจะมาทางนี้ก่อนเจ้าไปอยู่จะไปรับพระครูสังฆลักษณ์ที่วัดห้วยบอนอยู่ข้าเจ้ามีพระรวงอยู่จะบริจาคนะเจ้ายินดีเดี๋ยวจะไปแวะเอาหน่อสัก7โมงอย่าออกเลยไปเจ้า7โมง7โมงออกเลยไปแต่เตรียมไปที่หน้าบ้านขอบคุณรวมกันแม่ป้อจะเอาผ้านวมหอมแห่มผืดหนึ่งอนุโมทนาเด้อเอาสายต่อไปเอานุชละเอา1194เจริญพรเจริญพรจากทางใดฮะเจซ้อนเมืองปานฝนตกก็เมืองปานนี่ถ้าว่าวันซื้นไปนั่นก่อวันค่ายวันเกิดวัดอะไรอย่างตรงซ่านก่ออ๋ออ๋อนี่ก็บ่ได้ไปสักกรรมติดงานเหรองานนักงานหลายตี้หลายตังยินดีเด้อยินดีอ้าวสายต่อไปตะกี้ลุดไปเหี้ยเอาให้ไม่สายลุดก็โทษไม่อ้าว4740เจริญพรเจ้า
เอามาละพี่น้องเจียงไฮ้เหมือนละเออเหมือนละเหมือนละวันนั้นก็บอกป้าเต้หลังคาให้หลวงปู่ด้วยกันนี่หมดไปครับงานอยู่ครับถ้าจะนอนรับบ่นใจแล้วหลวงปู่อ่ะมันฝนบ่หัวละปากันเต้กันแปลงกันบ่ท้อยินดีเนี่ยอ้าวสายต่อไป4116เจริญพรค่ะเจริญพรฟังจากทางใดฮะปูงหนองโอ้ชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีอ๋ออ้าวยินดีเนี่ยเจริญพรเจริญพรอ้าวสายต่อไป1353ฮัลโหลอ้าวภาษาเจ้าอ้าวเจริญพรจากตั้งใดนี่แน่อยู่เมืองวะลุงเหนือนะเมืองวะลุงเหนือวะใต้วะเหนือเหนือเจ้าเมืองวะเหนือเมืองวะอ๋อหลวงปู่เจ้าคณะอำเภอเนาะแปลงขวดตาลแล้วยังนี่แปลงขวดตาลแล้วยังไปวังว่าเหนือนี่เฮ้วันผู้ก่ะแม่อยู่ที่ว่าใต้หรอกอ๋อแม่อยู่ที่ควนจะผลเลยค่ะโอ้ยอบได้อยู่อะสาวขั้นใดเนาะโอเคเจริญพรเนอะผมว่าใกล้จะเปลี่ยนมีงานที่31แล้วแต่ว่าหันหลวงพ่ออู้อยู่ได้ปะอยู่ได้ไปอยู่ปะอยู่เจริญพรเนอะป้ากันเนาะสามสิบ31สายต่อไป5094เจริญพรไม่ช้าข้ามถนนจะพูดผ่อนฟังปาดท่อมาละน่านน่านเมืองน่านมันก็ไปทำน้องเนาะลำปางเชียงไฮ้มันก็มันเขาออกข้อออกกันเนาะอันนี้ยินดีเนอะยินดียินดีสายต่อไป7767เจริญพรเจริญพรจากตั้งได้ฮะอุโมงลำพูนโอ้ฟังจากสถานีได้นี่ได้นี่ไปเห็นเจ้าโอ้ขึ้นไปเห็นลำพูนนี่ได้เปรียบหน่อยหน่อยห้อยตองซักก่อนได้ยินฝ่ายหินก่อนได้ยินท่อ นั่นแหละชัยภูมิมันดีได้หลายได้หลายสถานียินดีเนอะยินดียินดีสายต่อไป0817964608เดี๋ยวเวลา7 นาทีไอ้จะโทรมาอู้มาจ่ารายงานผลก็เจอเนอร์โอ้นี่แห่มติงฮะเพื่อนขอเจิญร่วมงานทำบุญประเพณีสงน้ำพระธาตุเจ้ารัตนสินธรเจดีพระเจ้าตาคำตอดพระป่าสมทบสื่อตีดินเปิดต่างเข้าวัดวันจันทร์ที่1วัดหนองสีแจงเหนือเด้อใครอยู่ใกล้ก็ไปทำบุญด้วยกันอ้าว9669เจริญพรป่าไม้แดง691ป่าไม้แดงยินดีเด้อรายการตุลุงอยู่ทุกวันตุลุงเจ้าตุลุงสบายดีละกันสบายดีละท่านมหาธงชาติว่าตุลุงไปนอนโรงพยาบาลนะไปนอนเอาเปิงมาได้มหาสงสารอ่านเพื่อนจะรายการเพื่อนออกว่าจะโทรหาตุลุงทำไมก็ว่าเก่งใจเลยกลัวตุลุงจะพักผ่อนอีนอกเดือนแล้วโทรก็มาโทรเอาวันนี้สบายดีละยินดีเนอร์ที่เป็นห่วงเป็นใยกันศรัทธาทั้งหลายอยู่เสมอตุลุง
เออไปนอนใช่ป่ะลืมแล้วลืมเลยเออเจอกันก็ว่าตัวลุงห่มงานน้ำไปงานตัวเก่าแล้วก็มางานวัดหลวงก็เลยไปนอนโรงพยาบาลงานหนักห่วงเจ้ายังห่วงอยู่เสมอเออเออเออยินดีเน้ออ่ายินดีเน้ออ้าวสายต่อไป0817964608แฮม6นาทีตะกี้อู้ไปแล้ววัดชีแจงหนองชีแจงเหนือตำบลสารปีอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ผู้เชิญชวนไปห่วมทำบุญในวันที่1เมษาอ้าว6243เจริญพรเออจากทางใดฮะสีโพธารามสารปีสารปีไปลืมเด้อวันที่1นะหนองชีแจงเหนืออันพระใบติกาจะทำบุญทำบุญประเพณีสงน้ำพระธาตุตอดพระป่าสามัคคีตั้งแต่9โมงครึ่งเป็นต้นไปอยู่ใกล้กับไปห่วมทำบุญสุนทานด้วยกันเน้อเจริญพรเจริญพรอ้าวสายต่อไปแฮมสายเดียวเน้อให้จะเอิ้นจะจาจะ6919อ้าวเจริญพรจากตั้งใดฮะพระเจ้าท่านพระภูมิเจริญพรและพรสีเตี้ยบ้านโฮ่งสีเตี้ยบ้านโฮ่งลำพูนเจ้าฟังชัดเจนดีเนื้อท่านพระภูมิยินดีเนื้อ 18.75 วัดห้วยตองศักดิ์ยินดีเนื้อเจ้าแบบไฟแสสัตว์ตู้สัตว์เจ้าวันนี้ได้ใช้เวลาของทางสถานีมาก็ครบถ้วนบัวละมวนอ้าเอาแฮมซาย5742เจริญพรสักกะเจ้าเจริญพรจากตั้งใดฮะลำปางบ้านบะสังเอ่ยบ้านเขื่อนทางเจ้าอำเภออำเภอเมืองเจ้าอ๋ออยู่อำเภอเมืองจังหวัดวัดลำปางอยู่ใกล้บรรพตสถิตก่อวัดบรรพตสถิตวัดสันเจ้าคณะอำเภอวังเหนืออยู่ไกลกันเนาะยินดีเด้ออู้มาจากกันเจริญพรอ้าวขอนำรายการจากท่านทั้งหลายไปก่อนเด้อและมีเวลาก็มาปะกันแฮมแต่ว่าสุกหน้านี่ต้องออกตัวไว้ก่อนติดงานบนวัดดอยจมแจ้งวัดใกล้กันต้องไปช่วยเพิ่นเวลาเฮามีเพิ่นก็จะมาช่วยเฮาครับอนุโมทนากับทุกท่านเด้อจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลา